รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดําเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันถึงสุกบ่าย3าโมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับ15นาฬิกา13นาที หลังจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดเครื่องวันบวกไป4.99จุดนะครับตอนนี้ยังคงบวกอยู่แต่ดูเหมือนว่ายังไปไหนไม่ได้ไกลที่ระดับ1,500จุดถ้าเป็นเพดานสงสัยเป็นเพดานเหล็กนะครับแข็งโป๊กเลยงวดนี้เนี่ยขึ้นไปทะลุไปค่อนข้างลำบากนะครับตั้งแต่เช้าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลงไปต่ำสุด1,491จุดขึ้นไปสูงสุด1,498จุดและล่าสุดนะครับเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้แหละครับ 1,497 1,497.53จุดบวก4.80จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย27,580ล้านบาทโดยมี BEM ซื้อขายอันดับ1 7บาท70สตางค์บวก35สตางค์อันดับที่2บ้านปู19บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนอันดับที่3 BCPG 14บาท10สตางค์บวก10สตางค์อันดับที่4 เป็น K-Bank ธนาคารแกสิกรไทยจำกัดมหาชน177บาทปรับตัวลดลงมา1บาท50สตังค์อันดับที่5เป็นปตทจำกัดมหาชน355บาทปรับตัวลดลงมา2บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15.14นาฬิกา14นาทีครับส่วนทองคำราคาทองคำวันนี้ราคาทองคำวันนี้ปรับลงไป1รอบ ปรับขึ้น1รอบรวมแล้วเจ้ากันไปนะครับราคาทองคำเปิดมาเท่าเดิมจากนั้นก็ลดลงไป50บาทแล้วก็เพิ่มกลับมา50บาทเมื่อช่วง15นาฬิกากับอีก3นาทีราคาก็เลยส่งๆเท่ากับปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ2,950 0บาททองคำแท่งขายออกบาทละ2 1 5 5 0บาท ส่วนทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ21,550บาทต่อ1บาททองคำนะครับราคาทองที่ฮ่องกง1,263ง1 2 6 3เหรียญ50เซนอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท35บาท16สตางค์ต่อดอลลาร์35บาท16สตางค์ต่อดอลลาร์นะครับส่วนกิจกรรมดีๆที่ต้องเชิญชวน พระสงนิกรชาวไทยทุกคนนะครับรุมพลังคนไทยร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีแดน่ในหลวงรัชกาลที่เกให้ดังกึกก้องโลกนะครับขอเชิญชวนมาร่วมกันเปล่งเสียงจากหัวใจเพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีถวายแต่ถวายแดน่ในหลวงขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด้วยการรวมพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณถนนหน้าพระลานณบริเวณถนนหน้าพระลานกำแพงพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงบรรเเลงดนตรีโดยสยามซิมฮาร์โมนี สยามฟิลฮาร์โมนีบรรเลงดนตรีโดยสยามฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราที่มีอาจารย์สมเถาสุจริริกุลเป็นวาทยากรพร้อมด้วยโคอรัสพร้อมด้วยคอรัสและก็การรวมพลังร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งสำคัญนี้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนและทีมงานจัดขึ้นเพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ความผูกพันและความอาลัย ของประชาชนผู้จงรักภักดีทุกหมู่เหล่าจัดทำเป็นภาพยนตร์และก็วีดีทัศน์สำหรับฉายในยโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศและสถานีโทรทัศน์ต่างๆโดยจะมีการปิดการจราจรในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐจะคอยอำนวยความสะดวกและดูแลและดูแลความเรียบร้อยในทุกด้านสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองทัพบ,บกก็จะประสานงานและก็ประชาสัมพันธ์รายละเอียดมีดารา นักแสดงนักร้องและศิลปินมากมายนะครับเชิญนะครับจะมีในวันเสาร์ที่22ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาเสาร์22ตุลาคม13นาฬิกาแต่งกายสีดำสุภาพรองเท้าสุภาพเราจะรวมพลังกันเปล่งเสียงเพื่อสดุดีพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดชพระองค์ผู้เป็นที่รัก และคอรพสักการะของปวงชนชาวไทยเชิญทุกท่านเลยนะครับส่วนท่านที่ประสงค์อยากจะแลกธนบัตร8 4พัรษาธนาคารอมสินเปิดแลกธนบัตร8 4พัรษาอีกครั้งทุกสาขาทั่วประเทศในวันที่26ตุลาคมนี้นะครับ ท่านภูมิในการธนาคารอมสินคุณชาติชายพยุหานาวิชัยเปิดเผยว่าการที่ธนาคารอมสินได้เปิดให้ลูกค้าและประชาชนได้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ7รอบ5ธันวาคม2554จัดพิมพ์และเปิดให้แลก ตั้งแต่ปี2554มาแล้วในช่วงนั้นนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้แลกอีกครั้งหนึ่งณนะธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับซึ่งที่เปิดไปคราวก่อนเมื่อ18ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมากถึง18,000คนก็ทำให้ธนบัตรที่ธนาคารออมสินเปิดให้แลกกว่า9,000 90, 0ฉบับหมดลงภายในวันเดียว จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับและก็ยังมีประชาชนอีกจํานวนมากเลยที่ยังไม่ได้แลกธนบัตรชุดนี้ทางธนาคารอมสินจึงได้ประสานงานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบว่าตกลงมีธนบัตรรุ่นนี้คงเหลืออยู่อีกหรือไม่แล้วก็พบว่ายังมีอีกจํานวนหนึ่งแต่ไม่มากนักนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมอบหมายให้ธนาคารอมสินทําหน้าที่เปิดจ่ายแลกให้ประชาชนเพิ่มเติม ดังนั้นครับธนาคารอมอสินจะเปิดให้แรกอีกครั้งหนึ่งในวันพุทธที่26ตุลาคมนี้พุธ26ตุลาคมนี้ณธนาคารอมอสินสำนักงานใหญ่และที่สาขาธนาคารอมอสินทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่เวลาทำการ8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเฉพาะชุดที่มีธนบัตรหนึ่งใบชนิดราคา100บาทพร้อมแผ่นพับเป็นซองใส่ธนบัตรจำหน่ายชุดละ 200บาทนะครับเชิญนะครับที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศวันพุธที่26ตุลาคมนี้นะครับสนใจเชิญได้เลยนะครับเอาละครับกลับมาดูที่ตลาดหุ้นบ้านเรากันต่อวันนี้จะทะลุ1,500จุดไหมอะไรเป็นตัวฉุดอะไรเป็นตัวหนุนนะครับแล้วตลาดจะเดินหน้าไปได้ไกลอีกสักแค่ไหนอย่างไรนะครับช่วงนี้สดตรงไปที่ท่านนี้นะครับ เราจะสดตรงไปที่ผู้ช่วยผู้มุ่ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณสุโชคทีระวรรณรัตน์นะครับคุณสุโชคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุโชคสวัสดีครับสวัสดีครับนาได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ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 คุณสุโชคมองยังไงดูเหมือนว่าดัชนีพยายามเหลือเกินที่จะทะลุ1,500จุดแต่ก็ยังทะลุไม่ได้เลยเอะเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นตัวฉุดไว้ครับคุณสุโช ครับเนื่องจากว่านะครับแม้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยเศรษฐกิจจะดูค่อนข้างดีนะครับมีแนวโน้มที่เป็นบวกแต่ว่าก็ช่วงนี้ยังคงมีปัจจัยลบเข้ามานะครับกระทบตลาดหุ้นไทยบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยปัจจัยภายนอกอาจจะไม่ได้เป็นบวกมากนักนะครับประเด็นแรกเลยนะครับคือราคาน้ํามันเริ่มที่จะเห็นภาพของการพักฐานบ้างครับนะครับอันนี้ก็กดหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มแรกนะครับประเด็นที่สองนะครับเรื่องของเฟดฟันฟิวเจอร์นะครับ ตัวเลขเศรษฐกิจของทางอเมริกาออกมาดีต่อเนื่องอยู่ครับนะครับทําให้ตอนนี้ความน่าจะเป็นนะครับที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมค่อนข้างสูงมากครับนะครับตอนนี้ถ้าดูจากเฟดฟันฟิลเตอร์นะครับที่เป็นตัวเลขเนี่ยอยู่อาจจะสูงถึงมากกว่าเจสเปอร์เซ็นตนะครับความน่าจะเป็นนะครับครับเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าปัจจัยภายในเองนะครับก็มีปัจจัยเกื้อหนุนอยู่บ้างบางส่วนอืนะครับ ก็คือการเปิดประมูลรถไฟรถไฟรางคู่นะครับครับตัวเส้นแรกนะครับเส้นแรกเนี่ยทางบอร์ดรถไฟไทยอนุมัติร่าง T O R แล้วคือเส้นประจวบชุมพรครับนะครับก็จะเริ่มเปิดซองนะเริ่มเปิดขายซองในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ตรงนี้ก็เข้ามาหนุนในเรื่องของเซนิเมนต์การลงทุนภาครัฐในประเทศไทยครับนะครับเพียงแต่ว่านะครับในไทยเองก็มีปัจจัยลบเข้ามาทวงๆบ้างแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้ลบอะไรมากนะก็คือการรายงานกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามออกมาต้องบอกว่าแม้ว่าจะดูมีภาพของการเติบโตบ้างแต่ต่ากว่าคาดครับนะครับกําไรก็จริงแต่ตัวเลขเนี่ยต่ากว่าที่คาดไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเอาละครับฟังดูแล้วปัจจัยภายนอกเป็นลบเล็กน้อยในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศเป็นบวกเล็กน้อยนะครับนะก็เลยยังสู้กันอยู่นะครับใช่ครับปัจจัยภายนอกอย่างน้อยก็2เรื่องเรื่องน้ํามันปรับฐาน อันนี้ก็เป็นลบต่อกลุ่มพลังงานแล้วก็เรื่องของธนาคารกลางสหรัฐมีความน่าจะเป็นมากขึ้นที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ผลก็คือว่ามันก็ไปส่งผลต่อฟันโฟใช่ไหมคุณสุโชดใช่ครับแล้วก็จะเห็นช่วงนี้ฝรั่งชะลอซื้อและก็อาจจะมีแรงขายออกมาเป็นระยะด้วยใช่ไหมครับครับอืมนะเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกก็เป็นลบเล็กน้อยส่วนปัจจัยภายในก็น่าจะเป็นบวกได้บ้างจากการทยอย เปิดประมูลงานภาครัฐอย่างเช่นรถไฟรถไฟรางคู่และเห็นว่าเอ๊จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอของเราเพิ่มเติมในช่วงปลายปีอีกด้วยหรือเปล่าคุณสุโชดครับครับตรงนี้มีข่าวออกมาจากทางดรสมคิดนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีภาพออกมาอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเริ่มมีข่าวออกมาแล้วว่า อาจจะมีการกระตุ้นการบริโภคในประเทศบ้างเพื่อไม่ให้เกิดภาวะที่ซึมลงไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวต้องดูแลกันว่าจะมีออกมาเป็นมาตรการจริงหรือไม่หรือออกมาในรูปแบบไหนนะครับใช่ครับเอาละมาดูเทรน์แนวโน้มตลาดดีกว่านะครับตกลงเทรนดจากนี้ไปดูเวลาแล้วอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแนบะชั่วโมงหน่อยๆน,นะครับก็จะปิดตลาดสําหรับวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์ด้วยกรอบที่เหลือของวันนี้เนี่ยจะกว้างจะแคบแค่ไหนครับครับ ถ้าเอาเฉพาะวันนี้นะครับอันดับแรกเลยผมเชื่อว่าช่วงปลายตลาดมีโอกาสทดสอบที่บริเวณ1500จพันรัอจุดนะครับมีโอกาสทดสอบก่อนนะครับและถ้ามีการยืนเหนือ1500จุดได้เนี่ยแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่1520งพันห้ร้บครับแต่ในกรณีนี้ในกรณีเลวร้ายนะครับถ้าไม่สามารถยืนเหนือ1500จุดได้นะครับก็ยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบแนวรับที่1490งพับนะครับแล้วก็กรณี worst case เลย ถ้าทางต่างชาติพลิกกลับมาเป็นขายอ,อาจจะมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับ1480ครับครับต้องบอกว่ากรอบแนวต้านแนวรับที่เหลือของวันนี้เนี่ยเป็น1,500บวกลบ20จุดนะครับครับนะมีโอกาสทะลุ1,500อาจจะไปจ่อแถวๆ1,520จุดก็ได้ ในทางตรงกันข้ามนะครับขึ้นทีไรไม่ผ่านสัทีอาจจะลงไปตั้งหลักแถวๆพันสหรือพันสจุดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับนะครับความน่าจะเป็นจะไปข้างบนหรือข้างล่างมากกว่ากันครับเนี่ยครับผมมองว่ามีโอกาสขึ้นไปข้างบนมากกว่าครับนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าดูจากในเชิงสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยโมเมนตัมต่างๆยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับครับ แต่ครับแล้วกรอบการเคลื่อนไหวแนวโน้มสัปดาห์หน้าแหะครับจะเป็นยังไงถามเผื่อไว้ก่อนเลยครับครับสำหรับแนวโน้มสัปดาห์หน้านะครับผมยังคงมองค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับอย่างที่บอกคือผมมองทางขึ้นแต่คอนเซอร์เวทีฟว่าการไซเวอพตรงนี้จะทําให้ตลาดหุ้นไทยไม่ได้ขึ้นแรงทีเดียวนะครับจะขึ้นไปค่อยๆขึ้นเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ทดสอบหนึ่งพันห้าร้อืยี่สิบนะครับครับนะครับถ้าขึ้นก็ขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวานะครับใช่ครับ นะครับแล้วกลยุทธ์การลงทุนสําหรับรายย่อยบ้านเราจากทาง KGI ล่ะครับครับสำหรับภาพรวมของกลยุทธ์การลงทุนนะครับสำหรับนักลงทุนรายย่อยนะครับอาจจะไปโฟกัสในหุ้นที่กําลังจะรายงานผลประกอบการไตรมาสสามนะครับที่น่าจะออกมาดีนะครับอแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเน้นไปที่กลุ่มที่ได้นิสส่งในเรื่องของนโยบายการลงทุนภาครัฐครับนะครับอให้เป็น selective buy นะครับ งั้นถามต่อซะเลยครับขอไปดูหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง KGI ประเทศไทยนะครับขอไม่เกิน2บริษัทเหมือนเดิมครับครับก็มาดูที่ตัวแรกนะครับผมเลือกเป็นหุ้น C.K. หรือชอการช่างบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชน C.K. นะครับไฮไลท์ของ C.K. อยู่ตรงไหนบ้างครับไฮไลท์ของ C.K. นะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับปัจจัยบวกของตลาดหุ้นไทยตอนนี้คือ การประมูลโครงการรถไ,ไฟทั้งรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าครับนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าความมั่นใจนะครับว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่ามีโอกาสเปิดประมูลได้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคมอย่างน้อยนะครับรถไฟฟ้าสองสี 4. นะครับและรถไฟทั้งคู่อย่างน้อยสองเส้นนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าทางเค i ไอมีการจัดสัมมนากับนักลงทุนสถาบันแล้วก็มีการคอนเฟิร์มเรื่องนี้โดยสนอขอนะครับว่าเปิดผลมูลได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นคาตาลิสต์แรกนะครับคาตาลิสต์ที่สองนะครับสำหรับตัว CK คือบริษัทลูกของซ K เคนะครับต้องบอกว่าผลการดำเนินงานดูดีขึ้นทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น BEM อมนะครับเป็นตัว CK Power ครับ นะครับหรือตัว TTW นะครับเป็นตัวน้ำประปาคือทุกตัวดูดีหมดนะครับแล้วก็ทำให้ปิดความเสี่ยงในเรื่องของการประมูลการภาครัฐนะครับถ้าเป็นหุ้นลำเอาตัวอื่นความเสี่ยงสูงถ้าเกิดประมูลแพ้นะครับแต่ที่แค่ถ้าประมูลแพ้ยังมีรายได้จากบริษัทลูกเข้ามานหนุนอยู่เป็นหุ้นที่ประเภทที่มีอภิชาตบุตรนะครับ นี่เป็นไฮไลท์ของทาง CK ชอการช่างจำกัดมหาชนนะครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเหลทรัพย์ KGI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ CK ครับครับแนะนำซื้อนะครับเป้าหมาย39บาท50นะครับและคอมเมนต์ซื้อครับ CK ชอการช่างราคาเป้าหมายที่เหมาะสม39บาท50สตังค์นะครับครับแล้วทยอยเก็บได้เท่าไหร่ครับครับสำหรับตัว CK นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าแว่งตัวที่บริเวณ30บบาทมาสักระยะหนึ่ง นะครับเท่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับอยู่ระวางทดสอบอยู่นะครับผมแนะนําสะสมที่บริเวณยี่สิบเก้าบาทถึงสามสิบาทนะครับแต่ถ้ามีภาพของการทะลุสามสิบาทขึ้นไปครับนะครับผมอาจจะแนะนําเก่งกําไรตามอืนะครับครับทยอยเก็บได้แถวแถวยี่สิบเก้าบาทถึงสามสิบาทนะครับแต่ถ้าทะลุสามสิบาทขึ้นไปเนี่ยให้เก่งกําไรตามคําว่าเก่งกําไรตามนี่ไงครับขายทํากําไรมาก่อนหรือว่าให้ซื้อตามต่อครับสําหรับ คาแรคเตอร์ของหุ้นกลุ่มรับเหมานะครับถ้ามีการปรับขึ้นแรงเนี่ยนะครับน่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการประมูลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นภาพของการเก่งกําไรสั้นตามรับนะครับสำหรับตัวซีเคนะครับรับนะครับเก่งกําไรสั้นตามนี่คืออะไรครับคุณสุโัชก็คือถ้าทะลุ30บาทได้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการเบรกแนวต้านนะครับก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านถัดไปนะครับโดยแนวต้านถัดไปที่ผมมองเอาไว้คือบริเวณ31ถึง32บาท ครับนะครับถ้าทะลุ30บาทเกงกําไรตามปุ๊บจุดขายคือบริเวณ31บาทถึง32บาทสําหรับคนเล่นเกงกําไรสั้นนั่นเองขายทํากําไรอะอย่างขายเกงกําไรระหว่างทางได้เป็นระยะระยะเช่นเดียวกันนะครับครับนะครับนี่คือตัวแรกครับ c k ชอการช่างจํากัดมหาชนนะครับและคอมเมนต์ซื้อราคาเป้าหมายที่เหมาะสม39บาท50สตังค์นะครับรบไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับ ครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมเลือกเป็นหุ้นที่ชื่อว่า TPBI บริษัท TPBI จำกัดมหาชนนะครับรพื้นฐานธุรกิจหลักของ TBPI เนี่ยนะครับพื้นฐานธุรกิจหลักของ TPBI เนี่ยถือว่าเด่นไหมครับครับสำหรับตัว TPBI นะครับผมขอเกริ่นคร่าวๆก่อนว่าทำธุรกิจถุงพลาสติกนะครับทั้งขายในประเทศและส่งออกถ้าเห็นง่ายๆเลยคือตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต นะครับถุงที่เราเวลาซื้อสินค้าแล้วได้รับถุงใส่สินค้าครับนะครับต้องบอกว่าเกือบมา r k เก็ตแชร์เกินครึ่งเป็นของบริษัท tpbi อ๋อของบริษัทนี้เองครับแล้วก็ส่งออกถึง60สิเปอร์ซ็นของรายได้รวมอถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สำหรับตัว tpbi นะครับเนื่องจากว่าทําถุงพลาสติกเพราะฉะนั้นเม็ดพลาสติกที่ราคาตอนนี้ค่อนข้างต่ํำนะครับค่อนข้างต่ําเนื่องจากว่าสองประเด็นคือราคาน้ํามันนะครับไม่ได้สูงเหมือนในอดีตและ ในเรื่องของซัพพลายตัวเม็ดพลาสติกที่มันเพิ่มขึ้นในตลาดโลกทําให้ตัว cross margin หรืออัตรากําไรของการผลิตถุงพลาสติกตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับทําให้กําไรของไตรมาสที่สามที่กําลังจะประกาศเร็วนี้นะครับก็เท่าที่คุยกับทางผู้บริหารมามีโอกาสที่จะเติบโตเป็นทั้ง year on year และ Q on Q นะครับสําหรับไตรมาสที่สี่ นะครับดีกว่าไตรามาสที่สามเนื่องจากว่าเป็นไฮซีซันของการช้อปปิ้งสามว่าดีแล้วสี่จะดีกว่าสามอีกใช่ครับอ<ม>ืจะเป็นคาตาลิสต์ลักษณะนี้ครับนะครับแล้วผมขอเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลการดําเนินงานอ<ม>คือบริษัทนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นทุนที่รวยเงินสดอม,ม,มีมีมีเงินสดเยอะใช่ไหมครับใช่ครับ<ม>รวยเงินสดเงินสดเยอะนะครับตอนนี้มีเงินสด<ม>ในมืออยู่หนึ่งพันล้านบาท<ม>คิดเป็นต่อหุ้นคือสองบาทห้าสิบครับ ราคาหุ้นตอนนี้17บาทนะครับถือว่ามีเงินสดอยู่ในมือค่อนข้างเยอะมากพร้อมที่จะขยายหรือลงทุนอะไรได้โดยที่ไม่ต้องกู้นะครับครับอันนี้คือ3ามสตอรี่เด่นๆนะครับของ TPBI จำกัดมหาชนนะครับครัเลคอมนต์ซื้อถือหรือขายครับครับแนะนำซื้อนะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมครับครับเป้าหมายทางเทคนิคนะครับผมมองไว้ที่บริเวณ18บาท18บาทนะครับราคา ที่เหมาะสมนะครับ18บาทนะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับครับสำหรับแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยแนวรับแรกผมมองไว้ที่บริเวณ16บาท90นะครับครับ16บาท90สตังค์นะครับใช่ครับทยอยเก็บได้นะครับครับเอ๊แล้ว t p b i เนี่ยจ่ายปันผลสวยไหมครับปันผลเฉลี่ยปีละประมาณ3%มเอืนนะครับครับไม่เด่นด้านปันผลแต่ก็ถือว่าจ่ายอัตราปันผลในอัตราที่พอควร แอบเบเลตเฉลี่ยของตลาดนะครับเอาละครับนี่คือ2คุณเด่นจากทาง k g i ประเทศไทยประจำสัปดาห์นี้ประกอบด้วยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม39บาท50สตางค์และบริษัท TPBI จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ18บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังผู้ลงทุนเชิญครับ ก็ผมเพิ่มเติมเป็นในเรื่องของความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนในหุ้นและกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่พอร์ตค่อนข้างที่จะว่างเนื่องจากมีการขายมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าใครพอร์ตว่างอยู่นะครับณระดับอิทดัชีนีเซ็ตอินเด็กตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ระหว่างกันทดสอบ1,500จุดครับนะครับถ้ามีอยู่กําไรพอสมควรแล้วอาจจะล็อกกําไรแล้วก็มารอดูว่าพ้น1,500จุดได้ไหมอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับถ้าพลนได้ ค่อยเข้ามาเก็งกำไรต่อแต่ถ้าพ้นไม่ได้มันมีโอกาสย่อลงไปสักประมาณ1 0บถึงยีจุดค่อยหาจังหวะเข้าสะสมหุ้นที่ไปมีประเด็นดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกําไรดีหรือมีประเด็นบวกเข้ามาครับครับเอาละครับชัดเจนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณสุโชดครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุโชดธิระวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับมามองครับมีโอกาสจะทะลุพันห้าร้อยจุดนะครับ ถามว่ามีโอกาสทะลุไหมมีแต่จะดื้อแต่โตแต่ว่าจะยืนอยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะครับกรอบแนวต้านด้านบนหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบจุดกรอบแนวรับด้านล่างหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบจุดมีโอกาสจะไซด์เว์แต่ว่าให้น้ำหนักไปทางไซด์เวย์อัพได้หน่อยๆนะครับนี่เป็นมุมมองจากทาง KGI ประเทศไทยครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทัน ทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง